ขอเจริญพรอัตมภาพสามเณรวัฒโยสมพิพงศ์อัตมภาพสามเณรกิติพงศ์อินทรวิชัยโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านโครงงานการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามเวลาที่เรากำหนดเนื่องจากโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรไม่สามารถเชิญธงชาติเองได้ตามสมณสารูปดังนั้นทางอัตมภาพจึงได้คิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าววัตถุประสงค์ในการทำโครงงานเพื่อให้พระภิกษุสามเณรไม่ผิดพระธรรมวินัยที่ได้บัญญัติไว้และได้เคารพสถาบันชาติไทยตามเวลาที่เรากำหนดไว้เป็นสากลของไทยเป้าหมายในการทำโครงงานเพื่อให้มีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามเวลาที่เรากำหนดไว้วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงานมีดังนี้1โกโก้บอร์ด2ราสเบอรี่พาย3คล้องโมดูล4อะแดปเตอร์12โวลต์5เซนเซอร์สวิตช์6มอเตอร์เกียร์7มุลเล่8เชือกถักโพลีเอสเตอร์9ระบบลอก10สายไฟและตู้เก็บวงจร11โครงสร้างฐานและเสาธงหลักการทำงานของโครงงานเราเขียนคำสั่งควบคุมโกโก้บอร์ดโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดไว้คือ8นาฬิกาให้โกโก้บอร์ดสั่งงานไปที่ร้านเบอร์รี่พายให้เปิดเพลงชาติและสั่งงานไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์หมุนเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและอีกเวลาหนึ่งคือเวลา18นาฬิกาให้โกโก้บอร์ดสั่งงานที่รัฐบริหารอีกทีและให้เปิดเพลงชาติแล้วก็สั่งงานไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์เชิญธงชาติลงจากยอดเสาต่อไปจะเป็นการสาธิตการทำงานของโครงงานสำหรับการทดสอบมีดังนี้เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดไว้คือ8นาฬิกาให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยและอีกเวลาหนึ่งเวลา18นาฬิกาให้ธงชาติลงจากยอดเสาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยการทำงานของโครงงานกลุ่มอัตมภาพมีเพียงเท่านี้ขอจบการนำเสนอเจริญพร